โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ครับสวัสดีครับเพื่อนผมคาริตะกู๊ดมอร์นิ่งครับวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆในการตีตะปูไม้เนื้อแข็งนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับเพื่อนตะปู4นะครับก็ไม้4นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไม้ออกหน่อยนึงนะครับตัดไม้เหรอครับตัดไม้ออกหน่อยนึงนะครับไม้มันหนาไปนะครับทำมันเป็นคอมเหรอเดี๋ยวเราจะทำการวัดนะครับวัดเอาสักครึ่งนึงวัดครับครึ่งนึงวัดเหรอวัดครึ่งนึงขีดเส้นไว้นะครับนี่แล้วก็อีกมุมนึงนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนั้นมาตัดเป็นชุดที่กลางไว้โอเคกดไว ก็จะมีนี่นะครับตะปูปู4เทียนเอามาทำไมเทียนครับแล้วก็จะมีดอกตะวันนะครับนี่ก็เล็กกว่านิดนึงนะครับก็ให้เล็กกว่าตะปู4นิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนี่ครับถ่านThank you.
ครับเพื่อนๆทานนี่ก็จะเป็นตะปู4นะครับตะปู4กับเทียนนะครับแล้วก็เลือกเอาที่ปลายแหลมๆนะครับชัดไหมปลายแหลมๆแล้วก็นี่เลยทาเข้าไปทาตามใจเลยนะครับทาไปตามใจเลยนี่ถูไปเปลี่ยนไข่ตัวโอเคเยี่ยมเดิมครับเพื่อนเราก็เลือกที่หัวมันแหลมๆนะครับเอาเลือกที่หัวแหลมๆกันกระทาครับเทียนมาทาเทียนไขทาโอ้ยใช้เทียนไขโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆ นี่คือวิธีตีตะปูไม้เนื้อแข็งนะครับ
ไม้ดูไม้แดงไม้มะค่าไม้เนื้อแข็งนะครับหรือแก่นแก่นที่มันแข็งแข็งนะครับใช้วิธีเทียนไขและก็สว่านเจาะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ นะครับที่ฝึกซ้อมตีตะปูใหม่นะครับก็เอาไปลองใช้ดูนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับไม่อันตรายนะครับกับตะปูกระดิ่งกระดอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคานาชิตะ Good morning บ๊ายบายบ๊ายบาย